้านแบบง่ายๆนะครับลักษณะของเขาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้างเขาเป็นยังไงสมมติว่าโครงสร้างเขาเป็นอย่างนี้แล้วหัวอยู่ตรงไหนตรงนี้นี่ช่วงหัวก็อยู่ตรงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงลำตัวให้เราแยกแบบนี้ก่อนตรงนี้เป็นช่วงของปากอันนี้อาจารย์วาดแนวการ์ตูนนิดหน่อยนะครับครีบอันนี้ไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่านะยิ้มนิดนึงก็ได้ไม่ต้องโหดเกินอย่างนี้ครับให้แยกแบบนี้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยตรงนี้คือช่วงที่แบ่งครึ่งนี่วิธีวาดเห็นไหมครับขึ้นโครงให้ได้พอขึ้นโครงได้ทุกอย่างจบเลยเนี่ยวิธีวาดแล้วเราค่อยเติมอะไรค่อยวาดดีเทลเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับวาดดีเทลเข้าไปแล้วก็วาดไปเลยครับวาดดีเทลอันนี้เลยนะครับอันนี้ไม่รู้จะดุหรือเปล่านะก็เป็นสลามอาจจะเป็นสลามน่ารักนิดนึงจะดุก็ใส่ฟันเข้าไปเนี่ยวาดฟันเข้าไปในตรงนี้เป็นครึ่งนึงนี่จมูกตรงนี้เป็นตานะแล้วก็ตรงนี้มีอะไร3ขีดนะฝึกอย่างนี้ไปตรงนี้เป็นเส้นอะไรใต้ท้องลงมาปุ๊บนี่ตรงนี้เป็นครีบเป็นหางละเห็นมั้ยตรงนี้เป็นอะไรครีบตรงนี้เป็นช่วงตัวละอันนี้เป็นครีบอันนี้ก็เป็นครีบเนี่ยวิธีวาดฉลามลองไปฝึกดูนะครับ